สวัสดีครับผมรัสสันเพชรนะครับยินดีต้อนรับสู่เจาะลึกเจาะลึกไม่มากนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับแพลนที่มีลึกที่น่าสนใจจากมิติระดับโลกมาให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากันดูนะฮะโอเควันนี้เราจะไปเล่นลึกไหนเท่าไหร่จากแพลนนี้เราไปดูกันเลยทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันเล่นยังไงครับสำหรับลิกนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใส่ใจเวลาฝึกนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องทางปิกนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็ใส่ใจเรื่องความเคลียร์นะฮะมันจะเป็นสวีปพิกกิ้งนะครับซึ่งจะเป็นสวีปพิกกิ้งที่ค่อนข้างแปลกหน่อยๆนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสวีปพิกกิ้งเนี่ยมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยจังหวะมันจะประหลาดหน่อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเวลาฝึกลิกเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆใส่ใจเรื่องจังหวะก่อนเลยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับจังหวะมันจะเป็นก็คือจะเป็นอย่างนี้ถ้านับนะครับจะเป็น1 2 3 4ประมาณนี้นะฮะก็ใส่ใจเรื่องจังหวะให้ดีแล้วก็พวกน้อยสายเปิดต่างๆนะครับเพื่อนๆก็พยายามคุมให้ดีนะครับอย่าให้มีเสียงรบกวนโอเคครับตอนนี้ผมมีวิดีโอสอนออกมาแล้วนะครับผมเนื้อหาก็คือจะเป็นพื้นฐานของทุกเทคนิคการดีดนะครับอย่างที่ผมใช้เล่นในลิกๆนี้แล้วก็จะสอนพวกความรู้ความเข้าใจต่างๆนะครับที่จะทำให้การเล่นกีตาร์ของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเลยตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับผมเนี่ยการฝึกกีตาร์การซ้อมกีตาร์แล้วก็การเล่นกีตาร์เนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสอนกีตาร์กับการแนะนำลิกให้ลองฝึกเล่นก็จะต่างกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอสอนของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการสอนกีตาร์ที่เป็นการสอนกีตาร์จริงๆของผมนะฮะใครที่สนใจอยากจะรู้ว่าผมฝึกยังไงผมรู้อะไรมาแล้วก็เข้าใจแบบไหนถึงสามารถเล่นลิกเหล่านี้ได้ก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ